มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับในเลิศเนี่ยเป็นคนนครปฐมเสร็จแล้วตอนนั้นในเลิศเนี่ยบวชบวชหน้าไฟให้กับนาเขยของเขานาเขยเขาก็เป็นคอเล่าด้วยกันละกินเหล้าจนนอนตัวแข็งทื่อตายไปเฉยๆพอนาตายเขาก็ตั้งใจว่าจะบวชหน้าไฟให้เท่านั้น แต่พอบวชไปแล้วก็ชักจะไม่อยากศึกคิดว่าเอ๊ะอยู่ไปเรื่อยๆก็น่าจะดีเหมือนกันเขาก็เลยอยู่ในผ้าเหลืองต่อไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยบวชเขาบวชเรียนมาแล้วตอนหนุ่มๆเนี่ยเขาตอนนี้อายุมากเข้ากลางคนแล้วแต่บังเอิญบรรลูกเมียไม่มีก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังมีแม่ยมแม่นี่แก่มากแล้วชื่อยายดวงแกยกมือท่วมหัวเลยอยากจะให้บวชจนตายคาผ้าเหลืองแกว่างั้น แกบอกมันเป็นคาราวา่าจะกินจะเล่าง,งานการก็ไม่หยิบจับทำอะไรก็ไม่สำเร็จเลาะแหละกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นโพรงอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ดวงก็เลยตัดปัญหาตามประษาที่แกคิดของแกเองว่าถ้าจะไม่ให้ลูกชายสึกก็ควรจะเอาเสื้อผ้าของเขาที่มีอยู่ในแจกคนอื่นไปให้หมดไม่มีเสื้อไม่มีผ้ามันคงไม่สึกอะเสร็จแล้วแกก็แจกจริงๆแจกไปหมดเลยพอพระเลิศรู้เรื่องท่านโกรธเหลือเกิน ทำท่าจะศึกญาติโยมและยายดวงรู้เขาต้องช่วยกันนิมนต์ให้บวชต่อท่านก็ไม่ยอมพบหน้าด้วยต้องค่อยๆพูดกันท่านถึงยอมอยู่ในผ้าเหลืองต่อไประหว่างบวชอยู่นั่นก็ได้กลายเป็นพระนักเทศไปเพราะว่าท่านมีความรู้มศห้าหนังสือนี่เก่งแตกฉานอ่านได้หมดญาติโยมนิยมชมชอบมีคนนิมนต์ให้ไปเทศเสมอบางบ้านก็นิมนต์ให้ไปเทศที่บ้านเทศให้คนเท่าคนแก่เขาฟัง โดยเฉพาะครอบครัวหนึ่งชื่อครอบครัวครูพิสมัยเวลาไปเทศมีคนมาฟังกันหลายคนทั้งคนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เลื่อมสายชอบฟังเทศนั่งพิสมัยเจ้าของบ้านที่พระไปเทศเนี่ยอดีตเคยเป็นครูโรงเรียนมาก่อนมีลูกสาวคนเดียวชื่อนุชอายุสักยี่สิบเอ็ดได้ทีนี้ไปเทศหลายหนเขาก็เกิดชอบพอชอบพอลูกสาวทีนี้ผ้าเหลืองร้อนนะสิจะสึกแล้ว เวลาพระจะสึกในี่ใครห้ามก็ไม่ฟังแล้วนะแม้แต่ยายดวงที่เป็นแม่บังเกิดกล้าวพูดก็ไม่ฟังงานแต่งก็เลยจัดขึ้นตอนที่เจ้าบ่าวนี่ผมยังไม่ค่อยจะงอกขึ้นมาเลยในเลิศนี่เคยมีเมียมาแล้วแต่ว่าแยกทางกันมานานมากตั้งแต่สมัยเมื่อเขาทํางานที่กรุงเทพทีนี้คนจะแต่งงานนต,ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเพราะว่าเสื้อผ้าเก่าแม่ให้เจ้าบ้านเขาไปหมดแล้วในเลิศก,ก็ไปเลือกเสื้อผ้า ที่ถูกใจก็ซื้อมาหลายชุดหลายตัวแต่ว่าเขามีเสื้อตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวโปรดทีเดียวมันเป็นเสื้อลายสก็อตสีแดงๆนะก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาชอบมันเสื้อตัวนี้เมียเขาบอกว่าจะต้องซักต้องรีดอย่างดีเวลาจะออกงานก็เอาตัวนี้แหละตัวเก่งเลยนุชบอกว่าถ้าชอบก็ซื้ออีกตัวที่มาสำรองไว้ เห็นใส่บ so ่อยเขาก็บอกว่าต <earnings, S 1> ัวเดียวพอถ้ามีสองตัวเดี๋ยวมันจะทําให้ไม่มีความสาคัญจะทําให้เขาลําบากใจเวลาหยิบมาใส่ทําให้ต้องเลือกแม้ว่ามันจะเหมือนยังก็ตามเขาคิดตามแบบของเขาเมียก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่กินกันมาปีเดียวเท่านั้นในเลิศถ้าไหนไม่รู้เกิดหัวใจวายตายเออเป็นลมตายเป็นข่าวที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อมากนักแต่มันก็เป็นไปแล้ว นุชก็เลยกลายเป็นไม้ตั้งแต่อายุยังน้อยลูกเต้าก็ยังไม่ทันจะมีด้วยกันเลยเสื้อผ้าที่ซื้อมาก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยน่าเสียดายมุดนุชจะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เลยแจกคนอื่นไปให้ก็ไม่หมดยกเว้นไอ้เสื้อตัวเก่งลายสกอตที่เขาชอบมากเนะี่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงเขาแต่พอแม่ของเธอรู้แม่ก็คือครูพิสมัยก็มาพูดกับลูกสาวว่าแล้วจะเก็บเอาไว้ทำไมนะน้นมันเสื้อคนตาย ให้ใครเขาไปเถอะหรือจะทิ้งไปก็ได้นะนุชก็บอกแม่บอกไม่ทิ้งอะแม่ก็จะให้ทิ้งถ้าไม่ทิ้งเองก็เอามานี่อ่าเดี๋ยวจะไปทิ้งให้แย่งเสื้อกันขึ้นมาแต่นุชไม่ยอมเด็ดเดี่ยวมากครูพิสมัยก็เลยต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนผ่อนตามครูพิสมัยบอกว่าเอาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวลูกสาวมันก็คิดถึงแต่เขาอะ่ะเขาตายแล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วชีวิตคนมันต้องเดินไปข้างหน้าอย่าไปจมปลักความหลัง แกว่าอย่างนั้นแกก็พยายามหาจังหวะเหมาะๆเพื่อจะลักเสื้อ,อลายสกอตสีแดงเนะ่ะเอาไปทิ้งโอกาสเหมาะมาถึงวันหนึง่งนุชลูกสาวไม่อยู่บ้านไปที่ตัวจังหวัดไปธนาคารครูพิสมัยก็เลยหยิบเสื้อลายแดงนะไปทิ้งไม่ได้เจาะจงให้ใครเอาไปทิ้ง,ท,งทิ้งไว้หลังหมู่บ้านนั่นนะมีศาลาพักร้อนอยู่หลังหนึง่งสําหรับคนไปนั่งพักหลบร้อนกันที่นั่นลมมันเย็น มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในอ้วนแต่ตัวไม่ได้อ้วนสมชื่อระพร้อมเชียวแกเป็นคนรวยบ้านอยู่แถวนั้นเป็นคนรวยแต่ขี้งกอายุประมาณสักห้าสิบเศษเศในอ้วนนี่มีอาชีพปล่อยเงินกู้วันนั้นแกเดินผ่านมาจะเข้าบ้านแกพอดีเหลือบเห็นขณะจะเดินผ่านไปตาแกไวพอเห็นสะดุดตาทันทีเลยของชาวบ้านเขานี้นะแกก็มองซ้ำเสร็จแล้วแกก็ไปหยิบมาดู มันไม่ได้อยู่ในถุงนะครูพิสมัยอามาวางไว้ไม่ได้ห่ออะไรในอ้วนก็ดีใจมากรีบม้วนม้วนหนีบนักแร้แล้วก็เดินลิว้วกลับบ้านเลยกลัวเจ้าของก็จะมาเห็นพราเข้าใจว่าคงจะมีคนมาลืมมาไว้ไม่ได้คิดว่าใครเขาจะทิ้งเสื้อลายสกอตสวยๆอย่างเนี้พอได้เสื้อไปถึงบ้านก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองแล้วมองอีกจนเมียชื่อนางวีเห็นท่าทางเขาแปลกๆแ,แล้วก็เสื้อดงๆตัวน,นี้ นางก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยเอ่ยปากถามถามว่าไปเอามาจากไหนเขาก็ไม่ยอมบอกแต่ย้อนถามว่าสวยไหมนะเมียก็บอกสวยดีไปเอามาจากไหนอะซื้อมาทีท่าอะเขาก็ยิ้มเขาก็บอกว่าใช่ซื้อมาแต่ในราคาศูนย์บาทว่าอย่างนั้นอ้าวหมายความว่ายัางไงร,ราคาศูนย์บาทมันก็ไม่ได้ซื้อสิเมียก็เศ้าซีถามว่าใครให้เขามาเขาก็ไม่ยอมบอก กลับคำชับคำชาอย่าบอกใ,ใครๆรู้เป็นอันขาดนะให้เก็บเป็นความลับเจ้านะเขาตกลงซักตากอย่างดีด้วยตัวเองคุยอวดกับเมยียอย่างมีความสุขเอยชมว่าเสื้อมันสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้และที่สําคัญมันถูกยิ่งกว่าถูกซะอีกนะพอเสื้อแห้งก็สั่งให้เมียรีดนางวีก็รีดให้ะเสื้อแขนสั้นลายสีแดงดูแล้วก็สวยดีเหมือนกันแต่สงสัยเหลือเกินว่าใครให้มา นางวีก็คิดไปตามภาษานะคิดเลยเถิดไปขนาดว่าหรือว่าผู้หญิงอื่นจะซื้อมาให้แอบไปมีเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยฮะซื้อเสื้อมาให้สีแดงใช่นางวีก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อนะไม่หายแต่ก็ไม่ทันรู้ความจริงเสื้อนั้นก็ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตกกลางคืนคืนนั้นเองอะ่ะมีเสียงดังโครมโครมในตู้เสื้อผ้านางวีก็ไม่รู้มันเสียงอะไรแมวเข้าไปอยู่หรือยังไง นางก็ตื่นมาเปิดดูเสื้อผ้าดูคนหาตามซอกตามมุมก็ไม่เห็นมีอะไรสักตัวคืนที่สองดังอีกก็หาอีกก็ไม่เจอปลุกในอ้วนให้ช่วยกันหาเขาก็งวงเงียงงวงเงียมาช่วยอย่างสังกระตายนะอยากจะนอนต่อท่าเดียวก็หาไม่เจออ่ะมันดังตอนกลางคืนดึกดึกจนเรียกว่าไม่กลา้านอนในห้องนั่นแหละทีนี้ย้อนกล่าวไปถึงนางนุษอ่ะ กลับไปถึงบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตว่าเสื้อสกอต็ตแดงของผัวนะ่ะอยู่หรือเปล่าผ่านไปถึงสามวันทีงไปเห็นเขาว่ามันไม่มีแล้วก็เลยถามแม่ที่แรกครูพิสมัยตอบบอกไม่รู้เรื่องแต่พอโดนลูกสาวคาดคั้นหนักเขาก็เปิดปากสารภาพบอกเอาไปทิ้งแล้วเพราะไม่อยากจะให้ลูกเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะพาให้คิดถึงเขาลูกก็ยังสาวยังแ่อยู่อีกไม่นานก็คงจะมีคนมาชอบก็จะได้แต่งงานแต่งการกับเขาไป แต่นุชก็ออกไปตามหาเสื้อลายสกอตตัวนั้นตามหาก็ไม่เจอถามใครก็ไม่มีใครรู้ต่อมานี่ก็มีข่าวแววมาเข้าหูทีละน้อยมีคนเห็นในอ้วนเนี่ยใส่เสื้อลายสกอตแดงเนี่ยเสร็จแล้วเขามาบอกนุชก็สอบถามก็ได้รายละเอียดว่ามันน่าจะใช่เสื้อของนายเลิศแต่ก็ไม่ได้ไปขอดูที่บ้านเขาผ่านไปหลายวันที่นี่เห็นด้วยตาตัวเองเลยก็มั่นใจว่าใช่เลยทีเดียว ก็เพราะวันในอ้วนสวมเสื้อตัวนั้นน่ะไปงานบวชคนใกล้บ้านนุชก็ไปช่วยงานอยู่ที่นั่นก็เลยเห็นชัดๆแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เข้าไปถามเพราะว่าไม่แน่ใจจะเป็นตัวเดียวกันเพราะวันในอ้วนเขาเป็นคนมีเงินเขาอาจจะซื้อมาเองเสื้ออย่างนี้มีขายที่ตลาดมากมายใครก็ซื้อมาใส่ได้ที่นี่ในอ้วน ที่กาลังกินเลี้ยงอยู่ในงานเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นแปลกกินข้าวเข้าไปแล้วเกิดเหงื่อแตกพลากพลากหน้าตาเนื้อตัวนี่เปียกชุ่มไปได้วยเหงือ่อนะเสร็จแล้วแกก็บอกว่าร้อนอ่าร้อนจังเลยร้อนอะไรอย่างนี้ทําไมมันร้อนจังเลยแปลกคนอื่นไม่มีใครร้อนนะในอ้วนร้อนจนทนไม่ไหวปลดกระดุมถอดเสื้อออกนะถอดเสื้อเลยนั่งตัวเปลยอ,อย่านีย บอกไอเสื้อตัวนี้ใส่ที่ไรมันเกิดอะไรแปลกๆทุกทีมีคนถามว่าแปลกยังไงในอ้วนก็บอกว่ามันมักจะร้อนเนื้อผ้ามันก็ไม่ได้หนาเหนออะไรนี่คงจะเป็นผ้าค้ายผสมกับอะไรสักอย่างละมั้งแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อใส่ทีไรร้อนทุกทีแต่วันนี้มันร้อนผิดปกติมันร้อนมากอีกคนก็บอกว่าคงจะกินอะไรเข้าไปที่มันเผ็ดๆละมั้งก็เลยทําให้ร้อนข้างในในอ้วนก็บอกว่าเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ร้อนใน แต่มันร้อนข้างนอกครับเหมือนกับมันร้อนมาจากเสื้อนั่นแหละว่างั้นเขาก็คุยเรื่องเสื้อกันเอะเอะคนก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่ที่เขามองมองกันก็คือเห็นในอ้วนถอดเสือ้อเปลือยตัวร่อนจอนนะคนอื่นไม่มีใครว่าใส่สิเขาถอดเสื้อคันนี่นะดีนะไม่ถอดกางเกงซะด้วยเมียในอ้วนมาด้วยอมางานมองผัวแล้วก็เปลยกับเพื่อนบอกสงสัยจะบ้าแล้วผัวฉัน แล้วก็เดินก็ไปหาไปคุยกันในอ้วนก็เลยหมดอารมณ์กินเลยเดินออกไปกลับบ้านเลยเมียก็ตามป,ปะพอไปถึงบ้านในอ้วนก็โยนเสื้อทิ้งไม่เอาแล้วเมียก็ไม่ได้เก็บอะมันก็ตกอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านแต่สิ่งที่ทําให้สองผวเมียตกใจก็คือเนื้อตัวในอ้วนนี่พองแดงยังกระโดนไฟลวกปวดแสบปวดร้อนร้องลัน่นโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วไว้อย่างนั้นเมียต้องพาไปโรงพยาบาล หมอถามว่าโดนไฟลวกใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่หมอถามว่าโดนอะไรก็ตอบไม่ได้แต่หมอระบุว่าโดนไฟลวกเนื้อตัวในอ้วนผุพองหนังลอกเห็นเนื้อดงแดงข้างในมีน้ำเหลืองไหลเยอะออกมาพอกลับมาบ้านแมาแงวันบินตอมันหึงเงี้ยเจ็บปวดทรมานมากหน้าบิดหน้าเบ้หมอก็ให้ยาทั้งยากินยาทายิ่งกินยิ่งทาดูมันจะยิ่งลุกลามในอ้วนก็ถามเมียบอกเสื้ออยู่ไหนอ่ะ อ้าวก็แล้วเอาเอาไว้ที่ไหนอะ่ะกอฉันโยนไปที่มานั่งก็คงโยนอยู่ที่นั่นแหละเอามันไปเผาเลยไม่ต้องเอาไว้แล้วในอ้วนออกคําสั่งเมียไปที่มานั่งแต่มองไม่เห็นเสื้อสก๊อตตัวนั้นข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กก็เลยรู้กันทั้งหมู่บ้านนุชได้ยินได้ฟังรู้หมดและแน่ใจว่าเสื้อนั้นน่าจะเป็นของนายเลิศผัวเธอ นุชออกจากบ้านตั้งใจจะไปบ้านนายอ้วนไปถึงก็เห็นเมียนายอ้วนกําลังยืนหันรีหันกวางอยู่ใกล้ๆกับม้านั่งก็ถามมามองหาอะไรอยู่เหรอเมียนายอ้วนก็ตอบไปกําลังหาเสื้อนุชก็ได้โอกาสถามเรื่องเสื้อตัวนั้นแล้วก็ได้รู้ว่านายอ้วนในเก็บได้มาจากศาลาหลังหมู่บ้านทีนี้เอาใช่แน่แล้วนะเป็นเสื้อของผัวแน่นุชก็เลยเล่าเล่าให้เมียนายอ้วนฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดเมียนายอ้วนก็เบิกตากว้างเนี่ย งั้นมันก็เป็นเสื้อปะความจริงอยากจะพูดเป็นเสื้อผีสิงเนี่ยนะเสื้อคนตายแต่ว่าก็พูดอยู่แค่นั้นเนี่ยทีนี้นุชก็อยากจะได้เสื้อคืนแต่มันก็ไม่อยู่ซะแล้วนะทำไงอ่ะยังไงเสียเมียในอ้วนก็คิดได้ว่าตัวจะต้องทํำยังไงแล้วละ่ะพอนุชกลับไปแล้วเมียในอ้วนก็รีบไปบอกผัวเล่าให้ฟังหมดอะ่ะว่าเสื้อนี่เป็นเสื้อของใครมันมาอย่างไงทีนี้ก็เอาละสิ ไปขอขมาลาโทษเอาทูบเอาเทียนมาจุดกันขอขมาลาโทษต่อดวงวิญญาณเขาในเลิศปรากฏว่าแผลดีขึ้นทันตาเห็นแทบจะไม่ต้องกินยาก็หายแต่ก็ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้บนเนื้อตัวของนายอ้วนเป็นริ้วรอยที่คอยเตือนให้เขาคิดหน้าคิดหลังก่อนจะหยิบชวยข้าวของที่ไม่รู้ที่มาที่ไปไปเข้าบ้านเอามาใช้ปรากฏว่าเสื้อหายไปนุดตามหาเงี่ยหูฟังข่าวว่าใครได้เสื้อไป ก็ไม่มีข่าวให้ได้ยินถ้าหายสาบศูนย์ไปแล้วก็แล้วไปเถอะทีนี้ที่ห่วงก็คือถ้ามีคนเก็บได้แล้วเอาไปใช้เนี่ยมันเกิดปัญหาอีกก็จะเป็นบาปกับวิญญาณในเลศิศเธอก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องร้ายๆอีกเธอก็หาหรเรื่องนี้กับบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายก็ยังหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะทํำยังไงจนกระทั่งได้ข่าวรักแค่ราคาจากเด็กผู้หญิงคนนึงเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอได้ได้เสื้อสีแดงๆมาให้พ่อ พ่อไม่กล้าสวมใส่มันแม่ก็เก็บเสื้อเอาไว้จะใส่เองอเสร็จแล้วนุชก็ไปที่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านหลังใหญ่ไม้ทั้งหลังหลังคากระเบื้องอก่อสร้างอย่างดีบ่งบอกฐานะเจ้าของเป็นคนรวยพอเจอเจ้าของบ้านนี่เป็นผู้หญิงแกก็ไม่ยอมรับว่าแกได้เสื้อมาเสร็จแล้วนุชก็บอกให้แกรู้ว่าเสือ้อตัวนั้นนะเป็นเสื้อที่มีอันตรายอย่าใช้อาจจะเดือดร้อน อย่างในอ้วนที่เนื้อตัวพองตัวไหมเนี่ยแกก็สายหน้าอย่างเดียวบอกไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเสื้อตัวนั้นปรากฏว่าสองวันต่อมาอยายคนนั้นแหละถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรีบเร่งด่วนเลยเพราะว่าสลบเมือ่อไม่ฟื้นที่คอมีรอยมันก็โดนบีบนับไปยังโชคดีมาถึงมือหมอแล้วหมอช่วยฟื้นขึ้นมาได้พอค่อยยังชั่วกว็เล่าว่านอนกลางคืนเอาไอเสื้อสก,กอตสีแดงที่เก็บมาเนี่ย เอามาวางไว้ที่หน้าอกใกล้ๆคอนอนหลับอยู่ถ้าไหนไม่รู้มันมารัดคอ,อดินพลาดพลาดหายใจไม่ออกดึงก็ไม่ออกผัวนอนอยู่ข้างๆก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาแต่ส่งเสียงกรนครอกอครอกไม่รู้เหนือรู้ใต้แม่หน้าโมโหจริงๆนะถามว่าได้มาจากไหนก็บอกได้เสือ้อตัวนี้มาจากม้านั่งหน้าบ้านในอ้วนเนี่ยแกก็เลยเอาเสื้อรีบมาคืนให้นุชนุชก็หารือแม่กญาติ รวมทั้งคนเท่าคนแก่อีกหลายคนว่าจะทำยังไงกับไอ้เสื้อผีสิงตัวนี้ดีทุกคนก็ลงความเห็นว่าสมควรจะเผาทิ้งไปจะได้หมดสิ้นกันเก็บไว้ก็อาจจะทำให้เดือดร้อนกันอีกบ่ายวันนั้นแดดร้อนเปรียงบริเวณลานบ้านนุชก็เอาเสื้อออกมาจุดทู่บอกเล่าดวงวิญญาณในเลอสามีแล้วนุชก็เป็นคนเผาเองลมพัดขี้เท่าปลิวฟุ้งหายไปในพริบตาเดียวอครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลก ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมเรื่องเสื้อผีสิงนี่ก็ลือกันอ่าภาสิทธ์ของเรื่องนี้ก็คือหมายถึงว่าอย่าไปเอาของอะไรที่เราไม่รู้ว่านอนปลายเท้านี่เข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนแล้วนะอ่าอะไรที่มันแปลกแปลกเนี่ยอย่าได้ไปไว้วางใจอ่าเกิดนิยมชมชอบอะไรขึ้นมาเพราะที่มาที่ไปของมัน,นี่เราไม่รู้นะครับมันอาจจะเป็นเหตุที่เกิด อย่างเช่นเรื่องเสื้อตัวนี้ที่จังหวัดนครปฐรมมีเรื่องแปลกๆที่ปายแยมแกเล่าให้คุณสุนทรฟังปายแยมนี่แกเป็นคนค้าขาย แกขายหนังสือเก่าเสร็จแล้วคุณสุนทรก็ชอบไปซื้อที่ร้านแกเนี่ยเพราะว่าแกใจดีคิดราคาไม่แพงแกขายอยู่ในหมู่บ้านที่บางเขนเนี่ยแกก็เล่าเรื่องลูกชายสองคนที่นิสัยใจคอแตกต่างกันมากแล้วก็เล่าเรื่องผีที่แกประจนมาแล้วก็มันเล่นงานแกซะอย่างหนักหน่วงแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแกเล่าเรื่องลูกแกก่อนแกบอกว่าลูกชายคนโตของแกเนี่ยไม่ยอมเรียน แล้วก็ไม่ยอมทำงานด้วยดีแต่ของเงินได้แต่แบมือส่วนลูกชายคนเล็กจบป .6 ก็ไม่ได้เรียนต่ออันนี้ไม่เรียนเพราะสงสารแม่ไม่เรียนละทำงานดีกว่าช่วยแม่เขาก็ไปรับจ้างแม่ค้าพ่อค้าในตลาดเข็นของบ้างจัดร้านบ้างยกนั่นยกนี่พอร้านเขาเลิกก็ช่วยเขาเก็บของเข็นกลับไปทำแรก,แรกๆเขาก็ซื้อของออกเบอร์พ่อค้าแม่ค้าด้วยนะ ต่นหลังไม่มีเวลาเพราะกว่าจะเลิกก็ตีหนึ่งตีสองนะตื่นไปซื้อของไม่ไหวกลางคืนกลับมากินข้าวแล้วก็แบ่งเงินให้แม่ครึ่งหนึง่งไปแย้มก็บอกไม่ต้องรอเองหาได้ก็เก็บอาไว้เองเถอะเขาก็ไม่ยอมก่อนโน้นไปแย้มมีอาชีพทําผมทํามานานๆก็รู้สึกเบื่อก็เลยมาขายของแรกๆก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่รีบออกมาปูผ้าไว้ก่อนกันที่ไว้ออแล้วค่อยเข้าบ้านไปเอาของออกมาขาย แต่ตอนนี้แกมีที่ขายประจําแล้วนะแกก็ออกมาตอนตีห้าลูกชายคนโตเนะี่ยเป็นวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวเล่นไม่ทํางานทําการอะไรจนกระทั่งได้ผู้หญิงมาเป็นแฟนมาเข้าห้องเข้าหับกันด้วยนะส่วนไปแย้มแกก็ไม่ชอบใจก็คิดว่าผู้หญิงอย่างนี้คงไม่ดีห,หรอกเดี๋ยวก็ติดเอสดหรอกต่อมาผู้หญิงคนนั้นท้องต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่าไปอยู่บ้านผู้หญิงคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิง แกก็ให้เงินหลานทุกเดือนเป็นค่าช่วยเลี้ยงดูหลานแม้ว่าจะมีลูกเต้าแล้วแต่ทั้งผัวทั้งเมียไม่ยอมทำงานทำการอะไรกันเลยต่อมาลูกชายคนโตก็อยากจะได้มอเตอร์ไซค์แกก็ซื้อให้จ่ายเงินสดไม่เกียทีิต่อมาเท่านั้นน่ะปรากฏว่าเมียเอารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแหละไปจำนำสี่พันอ่าโดนดอกสี่ร้อยพอแกรู้แกก็รีบไปถ่ายคืนมาผู้จ่าขอร้องให้เรื่องดอกเบีย้ยเขาเขาลดให้สองร้อย พอแกได้รถมาแล้วก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ก็บอกขายเขาแปดพันคนตกลงซื้อไม่ได้ต่อสักคำเพราะว่ารถใหม่แล้วก็ราคาถูกแต่ว่าคนที่จะซื้อน่ะเขายังมีเงินสดไม่พอในเขาขอ,เ,อาเวลาหน่อยว่างั้นเสร็จแล้วไปแย้มก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ชายแก่ที่ขายของอยู่ใกล้ๆก,กันฟังตาแก่นั่นก็บอกจอาวว่างั้นป้าก็เห็นว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันก็เลยตกลงที่จะขายให้ตาเท่าเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นเขายังไม่ได้เอาตังมา ตาแก่นั้นก็บอกว่าขอขับต้องลองเครื่องก่อนว่างั้นแต่ปรากฏว่าตาเท่าขับรถหายไปสองวันพร้อมเอกสารต่างๆเสร็จแล้วก็กลับมาบอกว่ามีคนซื้อแล้วเลยปากของเงินสองร้อยจะไปทําเรื่องโอนให้เขาอะไปแย้มก็ควักให้ไปวันนุ่งขึ้นตาเท่าเอาเงินมาให้หกพันห้าโดยบอกว่าขายได้เท่าเนี้ยอะป้าตกใจก็พูดว่าอ้าวทาไมไม่บอกก่อนแล้วว่าได้ราคาแค่นี้ก็มีคนเขาจะเอาอยู่ ตาเท่าเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ตอบอะไรหลายวันต่อมาตัวตาเท่าเองนั่นแหละก็พูดออกมาว่าวันนั้นน่ะขายรถไปได้เก้าพันกำไรเนอเนะสองพันห้าป้าแย้มได้ยินเจ็บใจมากโกงแล้วยังมีหน้ามาพูดให้ได้ยินอีกตาเท่าคนนี้ตัวแสบเลยนั่งขายของอยู่ติดกันขนาดร้านอยู่ติดกัน้วคอยแต่ขยับร้านกินที่ขายของป้าเป็นคนชอบเอาเปรียบคนอื่น พอพูดออกไปก็ทำเป็นไม่รู้ไม่สีอะไรทั้งสิน้นตาเท่าเลวนี่ชอบมองผู้หญิงสาวไม่สาวไมู่้มองดะโดยเฉพาะคนแต่งตัวโป๊ๆหน่อยมองกันแบบไม่เกรงใจเลยจองเอาจ้องเอาตาแก่เคยคุยว่าตนเองเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนอยู่บ้านพักครูมาตลอดแต่หลังกเกษียณก็เช่าห้องเขาอยู่อยู่คนเดียวเลิกกับเมียไอแบบนี้เมียคงจะขอเลิกไว้แล้วแหละ มีลูกชายสองคนทำงานหมดแล้วแล้วก็ให้เงินแกใช้ทุกเดือนแกคุยว่างันไปแย้มวัเล่าแล้วยังเจ็บใจไม่หายเจ็บใจตาเท่ามากเงินขายของกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันยากลำบากมาโดนโกงกันแบบนี้มันเจ็บปวดทรมานใจไม่รู้จะทำยังไงกับตาเท่าทั้งที่ก็นั่งขายของอยู่ใกล้กันก็เลยแช่งชักหักกระดูกมันทุกวันนึกขึ้นมาได้ก็แช่งตื่นขึ้นมาดึกๆกก็แช่งบางวันขายของอยู่ตาเท่าหันหลังให้ หรือว่าแกกําลังเผลอทําอะไรอยู่ป้าก็มองจ้องแกเสร็จแล้วก็แช่งปากหมุบมิบหมุบมิบแช่งให้ตายห่วงตายหาไปในสามวันเจ็ดวันเอาจิตที่เจ็บแค้นเนี่ยพุ่งใส่แกตรงตรงเต็มเต็มแช่งไปแช่งมามันก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งตาเท่าเจออุบัติเหตุค่ำค่ำแล้วตาเท่าไปกินเหล้ากําลังกลับบ้านเดินมาตามข้างถนนรถเก๋งคันนึงมันขับมาได้ความเร็วมันเกิดแฉลบเข้ามาเฉียวชนแก แกก็ล้มรถคันนั้นมันทับหัวแกเละเลยมันสมองกระจายพอตาเท่าตายกลายเป็นผีก็มาหลอกมาหลอนไม่สงบสุขย้ายบ้านตามก็ไม่เลิกหาเครื่องรางมาป้องกันผีมาติดตัวติดบ้านเอาไว้ก็ยังไม่ไวายมาให้เห็นวันแรกเลยที่แกตายอ่าตอนนั้นไปแย้มนั่งอยู่คอยลูกชายคนเล็กกลับยังไม่นอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนกับลูกชายกลับมาแล้วก็มองออกไปก็ไม่เห็นใคร สักพักก็มีกลิ่นมาแล้วเป็นกลิ่นคาวเลือดอะไปแย้มก็เที่ยวม,มองหาว่าต้นตอกลิ่นมันอยู่ที่ไหนแกก็ใจคอไม่ดีห่วงลูกๆว่าจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าคิดไปในทางไร้ไรรีบโทรศัพท์ไปหาลูกชายคนโตเขาถามว่าแม่โทรมาทําไมจะให้เงินผมเหรอแกก็เลยบอกไม่มีอะไรแ,แต่ก็ถามว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าเขาก็บอกเปล่าสบายดีแต่ว่าไม่มีเงินใช้อะ่ะขอตังค์บ้างสิแม่ป้าก็เลยเลิกคุย พอลูกคนเล็กกลับมาก็เบาใจหมดห่วงพอเช้าออกขายของมองไม่เห็นตาเท่าแปบ๊บหนึ่งต่อมาถึงได้ข่าวว่าตาเท่าตายแล้วพวกแม่ค้าเอามาเล่าให้ฟังตั้งแต่นั้นตาเท่าก็มาหลอกมาหลอนมาเข้าฝันไปแยมทําให้ฝันร้ายคืนแล้วคืนเล่าไม่ได้หลับได้นอน่ายผอมกินข้าวกินปลาแทบไม่ได้หว,ดหวาดผวาแม้แต่ในเวลากลางวันว่าตาเท่ามาชี้หน้าในฝันบ่อยๆว่ามึงแช่งกูทําไม มึงแช่งจนกูตายกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยอา้าไปหาหมอผีหมอผีก็สู้ไม่ได้เพราะตาเท่าับเฮียนต้องจุดทูปบ,บอกเล่าบอกกลัวแล้วยอมแพ้แล้วไม่แช่งแล้วขอโทษขอโพยแกก็มาเข้าฝันให้เอาของเส้นไหว้เอาไก่ต้มหัวหมูน้ํำจิ้มแซบแซบเอาเหล้าพระังดีๆนะจะอาโหสิให้ว่างั้นต้องเส้นไหว้กันอยู่ถึงสามหนวิญ,ญญาณตาเท่าถึงได้หายเงียบไป ไปแย้มว่าเล่าแล้วยังขนลุกกลัวอยู่ไม่หายเลยเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เจออีตาคนนี้อีกเลยอีน่ารังเกียจมากคนอะไรชนิดนี้เป็นคนจะน่าเกลียดอยู่แล้วตายแล้วยังทุเรศอีกว่าแย่ yeah, จริงๆมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับจำปีพูดกับเพื่อนๆและเพื่อนบ้านสนิทๆกันวัทัด เธอตายเนี่ยจะมาบอกหวยให้พวกเขารวยกันสทัทีหลังจากที่อยู่กันแบบจนๆมานานแล้วทีนี้จะได้ลืมตาอ้าปากมีรถขี่กันทั่วหน้ามีเสื้อผ้ากระเป๋าราคาแพงๆใช้กันยายคนหนึ่งก็ดุอ่าดุจำปียายคนเนี้ยเป็นคนที่เล่าเรื่องเนี้ยจะอยู่ข้างบ้านของจำปีแล้วก็หวังดีก็เธอมาตลอดแกก็เตือนว่าอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นลางจำปีก็บอกว่าเป็นลงเป็นลางอะไรกันยาย ยายก็บอกมันไม่ดีมันจะไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะฉันน่ะอืมเดี๋ยวเองจะตายอ่ะนะจำปีก็หัวเราะแล้วก็บอกคนเราเกิดมาใครไม่ตายบ้างละยายยายก็เลยได้แต่บ่นกับตัวเองว่ามันคงจะเพี้ยนไปแล้วไอ้จำปีสมองมันคงไม่ดีก่อนนั้นมันกินเหล้าจังยายก็รู้ดีที่สุดเพราะรู้เห็นอ่าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน พอจำปีกระดกรลุ่มมาระบายเรื่องครับอ,อกคับใจแก่แก่ก,ก็ได้แต่ปลอบโยนให้กำลังใจแนะนำชี้ทางออกที่ดีอ่าเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานในไส้เท่าที่แกจะทำได้ก็ดูมันจะมีเพียงแค่นั้นแหละจำปีเนี่ยชอบกินเหล้าเมาเสร็จแล้วก็เดินไปซื้อเหล้าอีกส่วนใหญ่ก็ตอนเย็นแต่บางทีก็ค่ำคำก็บอกกับคนรู้จักกันว่าอืมลูกไม่ว่าเมาอย่างนี้ก็ไม่เคยว่านะอันนั้คุยซะด้วย หล่อนพูดออกมาโดยที่ลูกค้ามาซื้อของที่ร้านชำไม่ได้ถามซะด้วยซ้ําไม่ว่าใครๆแถวบ้านก็รู้กันดีว่าจําปีเนี่ยกินมันดับกลุ่มเพราะว่าชีวิตของเธอมันไม่ราบรื่นมาตั้งแต่ที่มีผัวก็นึกว่าคู่ของตนคงจะเหมือนกับคนอื่นๆเขาแต่กว่าจะรู้ก็เมื่อมีลูกแล้วแล้วก็ลูกก็โตแล้วตั้งแปดขวบอ่ะรู้ว่าเป็นเมียน้อยเขาเจ็บใจามากยื่นคำขาดให้เขาเลือกระหว่างหลอนกับเมียอีกคนเขาก็ไม่ยอมเลือกเขาว่าเขารักทั้งคู่อ่ะ หล่อนก็ว่าทารักทั้งสองคนก็เลือกทั้งสองคนที่เขาก็ว่าใช่หล่อนก็บอกไปว่าถ้าเขาไม่เลือกงั้นหล่อนก็จะเป็นคนเลือกซะเองนั่นก็คือหล่อนไม่เลือกเขาตัดขาดจากเขาเด็ดขาดไปเลยด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ยอมโอนอ่อนแล้วก็ได้พูดกับเขาก่อนที่จะไล่เขาไปว่าไม่อจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกนะไม่งั้นจะยกลูกให้คนอื่นเขารักลูกก็ต้องส่งเงินให้ตลอดไม่ขาด ลูกสาวขณะความรับของพ่อแตกนะเรียนหนังสืออยู่ชั้นปสามแรกๆจำปีดื่มเหล้าแต่ว่าไม่มากมายอะไรกินให้มันสบายใจตอนหลังดื่มเอางานเอาการเลยดื่มจนเสียงานต้องออกจากงานที่บริษัทได้งานทำใหม่ก็ทำเสียอีกพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองหลายครั้งอดเหล้าเลิกเหล้าอยู่เป็นช่วงช่วงแต่พอจะดีสักหน่อยก็หันไปหามันอีกหลายปีต่อมาลูกสาวเรียนพาณิช แต่แม่ก็กลายเป็นขี้เมาอย่างแท้จริงไปแล้วแม้จะเป็นขี้เมาแต่หล่อนก็รูปร่างหน้าตาดีนะหุ่นก็ดีซะด้วยแล้วก็มีผู้ชายชอบหล่อนหลายคนหล่อนไม่ชอบใครแต่ความเมาก็ทําให้หล่อนพลาดพลัง้งพวกนั้นก็ถือโอกาสล่วงเกินหล่อนก็ไม่รู้สติปรากฏว่าท้องขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กหล่อนก็กลับไปบ้านเกิดที่อีสานให้ลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวมันเป็นบ้านทาวเฮาที่ผัวซื้อไว้ให้ ลูกสาวก็อยู่ได้ไม่น่ากลัวมีเพื่อนบ้านสนิทช่วยกันเป็นหูเป็นตาหล่อนหายไปหลายวันพอจะกลับมาเสร็จแล้วก็กลับมาอย่างในชนิดที่ในท้องไม่มีเด็กอยู่แล้วอะกลับมาเป็นคนใหม่ที่ไม่เมาเลิกแล้วหล่อนบอกอย่างนั้นจำปีไม่ต้องบอกเหตุผลก็รู้ๆกันอยู่่ะเล่ามันทําให้หล่อนพลั้งพลาดเสียท่าบูชายแล้วหล่อนก็รู้ดีว่าเขาคนนั้นเป็นใครเพื่อนบ้านก็รู้กันดีด้วยว่าผู้ชายคนนั้นก็คือนายนิดน่นเนี่หนุ่มใหญ่ที่ชื่อนายนิดคนเนี้ย ทำตัวเป็นเพื่อนกัหล่อนมานานแล้วถือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดกันเลยก็ไม่นึกเลยว่าในนิดจะทําลงคอเพราะว่าเขาพูดเสมอว่าสงสารหลอนชีวิตหล่อนน,น่าเห็นใจแล้วก็ทำตัวเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ชายที่แสนดีในนิดหวนกลับมาเมื่อจำปีกลับมาอยู่ที่บ้านซื้อเหล้าหิ้วมาเลยทีเดียวเสียงหล่อนไลใ่ให้เขาออกไปจากบ้านในนิดก็ทำเป็นหัวเราะก,กลบเกลือนเสร็จแ,แล้วก็พาหน้าตาที่ซ่อนความโกรธไม่พอใจออกจากบ้านไป แล้วก็ยังพูดกับตัวเองให้เพื่อนบ้านแถวนั้นได้ยินอีกว่าอะไรของมันก็ไม่รู้สงสัยอารมณ์ไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่เสร็จแล้วก็ตะโกนเข้าไปในบ้านว่าแล้วค่อยคุยกันเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปในนิดคนนี้ทํางานบริษัทแห่งหนึง่งแล้วก็เป็นคนที่ฝากให้หล่อนได้เข้าทํางานที่บริษัทนั้นก็ดูเมอนเขาก็หวังดีตลอดแต่ว่าแอบแฝงเอาไว้ได้วยความหวังอีกอย่างที่ซ่อนเร้นนั่นแหละคืออยากจะได้หล่อนเป็นเมียไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีเมียก็มีอยู่ แต่ว่าเมียเขาอ้วนหน้าอูมยังหมูแล้วเขาเองครับพูดตอนเมาแล้วก็อยู่รับหลังเมียโดยเรียกเมียว่าอีหน้าหมูเสร็จแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจแต่โดยความจริงแล้วเขาพูดอย่างนั้นให้เมียได้ยินไม่ได้หรอกเมียเขาดุไม่ใช่หมูอย่างที่พูดนะหรอกแต่หล่อนเป็นเสือทีเดียวแหละเขาอยู่บ้านเขาก็เป็นตัวอะไรสักตัวที่เชื่องเชื่องที่เขาโคบหากับหล่อนอยู่ได้นี่ก็เพราะเขาอ้างกับเมียว่าหล่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาโดยที่เมียไม่รู้ก็เลยแวบมาหาจำปีได้ ความจริงก็แค่เป็นคนบ้านเดียวกันเท่านั้นเองนับถือเขาเป็นพี่มาตั้งนานแล้วสมัยเรียนปวชอ,อยู่ที่บ้านเกิดก็ไปไหนมาไหนกับเขาจนคนแถวบ้านคิดว่าเป็นแฟนกันแต่ความจริงหล่อนไม่ได้คิดอะไรที่จำปีพูดว่าถ้าเธอตายจะบอกหวยก็เพราะว่าเธอไปตรวจร่างกายมาแล้วก็พบโรคร้ายที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานหกเดือนเป็นอย่างมากทั้งที่หล่อนก็ไม่ซุดโซมอะไรมากมายก็แค่สู้ผอมลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเอง หล่อนบอกกับลูกสาวแต่ว่าไม่ได้บอกกับคนอื่นจำปีติดต่อกับพ่อของลูกบอกให้เขารู้ว่าถ้าหลอนเป็นอะไรไปให้ดูแลลูกให้ดีๆซึ่งความจริงเขาก็ดูแลดีอยู่แล้วพ่อลูกพบปะกกันเสมอเพียงแต่ตัวจำปีเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะถือว่านั่นเป็นเรื่องระหว่างพ่อกับลูกเขาก็มารับลูกไปกินข้าวบ้างไปซื้อเสื้อผ้าข้าวของกันมือถือบ้างโน้ตบุ๊กของต่างๆที่ลูกอยากได้ เขาทําได้เพราะเขารวยมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เขายังอยากจะคืนดีกับจําปีอยู่เสมอแต่ว่าจําปีในเขตขยะที่เขาโกหกนะคนอย่างหล่อนใครทําให้เจ็บใจแล้วไม่มีวันให้อภัยว่างั้นคนที่ชื่อน,นิดนั่นก็เหมือนกันที่หลงคบเป็นพี่เป็นเพื่อนกัมาตั้งแสนนานไม่นึกเลยว่าจะทําได้ลงคอเขาอ้างมาเมาก็อ้างไปนะก็หล่อนเมาอะเมาจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็พาเขา้าโรงแรมมานรูด แล้วก็ยังมีหน้ามาบอกว่าจะรับผิดชอบจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไงอ่ะรับผิดชอบหรือเปล่าหล่อนก็เจ็บมาจากผัวเก่าแล้วยังมาเป็นเมียน้อยผัวใหม่อีกเออหล่อนไม่มีวันยอมให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นหรอกหล่อนก็เล่าเปิดอกชีวิตซ้ำซ้ำซ,ำซากซาก,ซากให้ยายที่หล่อนนับถือฟังเท่าที่หล่อนจะเล่าได้ก่อนที่หล่อนจะเสียชีวิตเพียงสามวันเหมือนกับจะเล่าสั่งลายายไว้อย่างนั้นยายก็รู้ว่าจำปีพูดเป็นลางมาก่อน จำปีไม่ได้ตายเพราะโรคร้ายที่เธอบอกกับลูกสาวแต่กลับเป็นการตายด้วยอุบัติเหตุในเช้ามืดวันที่ฝนตกจำปีออกจากบ้านไปตั้งแต่ยังไม่สว่างออกไปซื้อของจะใส่บาดวันเกิดของเธอที่มันเวียนกลับมาอีกรอบหนึง่งเป็นรอบที่เท่าไร่อนก็ไม่อยากจะนับรู้แต่ว่าเมื่อมองดูลูกสาวก็เหมือนมองตัวเองในกระจกในช่วงที่เข้าไปทํางานใหม่ๆที่บริษัทแรกที่รับรอนเข้าไปฝนตกลงมาระหว่างเดินทางกลับจากไปซื้อของที่หิ้วมา ข้ามถนนกลางสายผลเปียกไปทั้งตัวรถมันพุ่งเข้ามาเห็นแค่แสงไฟที่มาถึงตัวแล้วหันไปเห็นมันก็สายมีคนเห็นเหตุการณ์กันหลายคนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ออกทำมาหากินกันตั้งแต่ก่อนแสงตะวันจะสาดส่องรถคันนั้นเป็นรถปริกอับสีน้ำเงินเก่าๆน่าจะเป็นรถส่งของมันขับมาไม่บรรยะบรรยังแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเสียงแตะเบรกเลยร่างของจำปีติดหน้ารถไปแล้วมันทับแล้วก็ทิ้งร่างที่กลายเป็นศพ เละเอาไว้คาถนนเปียกฝนอยู่งั้นแหละในนิดพบเจอสิ่งน่ากลัวหลังจากที่หล่อนจากไปเขาประสาทหลอนจนเมียเอาตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาโรคจิตประสาทต,ต้องกินยาแล้วก็ได้รับการบําบัดความลับที่เขาเก็บมันไว้ออกจากปากเขาในตอนเนี้เมียเขาได้รู้ว่าเขาทำอะไรเอาไว้กับผู้หญิงที่เขาบอกหลอนว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถึงขั้นตั้งท้องแล,ล้วหลอนก็กลับบ้านไปเอาเด็กออก เลวจริงๆผัวหล่อน,อนก็นกลด่าเขาทุกวันด่าประจานด้วยเสียงดังให้ได้ยินไปสามบ้านแปดบ้านดา่าซะจนเขาประสาทกินทั้งโดนผีหลอกด้วยโดนเมียสาบแช่งด้วยโอ้เวรกรรมเออไหนนิดนะไหนนิด